สวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวอยครับและวันนี้ครับผมโอ้แล้วไปเปิดอะไรตรงนั้นแม่งมาถึงอังกฤษดูคนเราแม่งมานั่งเปิดอยู่ข้างดูวิวดูวิวข้างนี่ชอบตรงนี้วิวแม่งข้างๆสวยเยอะแยะมากมายแม่งไปนั่งเปิดอยู่ข้างถนนไอ้ข้างรถแดดเดี๋ยวดำโอ้โหพี่แดดที่นี่บอกเลยไม่เหมือนแดดเมืองไทยแดดที่นี่ไม่ดำเฮ้ยจริงป่าวะจริงเออไอ้เปิดใหม่ลุกขึ้นโอ้โหอะไรโอ้โหเราลุกขึ้นมันเท่ออกไม่เท่โอ้โหแม่งจ๋าอย่างงี้เปิดสวัสดีครับพบกับผมเกิร์ดนายเอาใหม่เทค2ครับผมชาปี้และนี่โซเชียลวอยครับผมอ่ะอันนี้เปิดใหม่รอบที่2นะครับก็สำหรับคุณบอยรีวิวของนะครับเขาก็แนะนำมาให้มาเปิดกลางแดดที่แบบโอ้แสงมันจ้าซะเหลือเกินโอ้แสบตาเลยและวันนี้ครับผมโซเชียลวอยจะมาโชว์ที่เลื่อยกับบันไดแฮ่ไม่ใช่อะไรตั้งนานก็ไม่เลื่อยเขามาถ่ายคลิปก็เลื่อยได้นี่ด่าเขาได้ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะเราอีกคนเลวโอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมจะไปดูบอลครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเฮ้ยนั่นแก๊งอะไรอ่ะเฮ้ยหนาวควันออกไปเหรออู้คือลงแรงล่างอากาศมันเย็นแต่แดดโคตรร้อนนี่แก๊งเหนื่อยนี่แก๊งเหนื่อยโอ้พี่แม่งชันชิบหายดูไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่านี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของเมืองนะครับที่เขาบอกว่าที่นี่เหมือนหัวหินนะครับก็เป็นเหมือนแบบสถานที่บ้านพักตากอากาศหรือว่าท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าติดทะเลด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างๆนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณดัฟฟันนิวนะครับที่เขาพาเรามาขอบคุณครับก็คืออยากรู้เรื่องกีฬาต่างๆนะครับก็ดัฟฟันนิวนะครับผมที่ผมมาเดินในหมู่บ้านนะครับทำให้รู้สึกบ้านแถวนี้นะครับเหมือนในหนังเรื่อง The Conjuring ครับอะไรทิ้งเปล่าเขาทิ้งเรือเอาไว้ดูตรงนี้อ๋อเขาบอกว่า not ใช่ not for อะไรวะ for this bin อ๋อมาพี่บอยไม่ได้ทิ้งมันไม่ใช่สำหรับถังขยะอ้าวเขามาวางไว้ทำไมของกูเวอร์ด้วยเนี่ยทนที่มาเป็นของดีเอาเหรออ่านี่ครับก็คือบ้านแถวนี้เหมือนในตรงลงเขาทิ้งในหนังที่เป็นทิ้งเข้าไปถังขยะที่จะมีอะไรอะไอเนี้ยเหมือนหนังเรื่องคอนเจอริ่งเบนสมาร์ทที่มันจะเป็นสมาร์ทนี่กูจะไปคอนเจอริ่งน่ากลัวผีๆเนี่ยเออแล้วก็หมู่บ้านนี้ก็เหมือนในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นส่งแก๊สใช่มุกเคยขี่ถังแก๊สอยู่อ่ะจะเป็นยังไงลองไปชมภาพไม่ทำให้ดูหรอกครับก็เป็นบรรยากาศที่มันเหมือนในหนังหลายๆเรื่องนะครับที่เขาถ่ายที่อังกฤษโดยเฉพาะเรื่องนี้ผมชอบมากเลย The End of the Fucking World ใช่ไหมบรรยากาศในอังกฤษยิงไอ้โซนบ้านพระเอกอะไอ้ริมสระไอ้ริมหาดใช่เลยเออโซนบ้านพระเอกอะ It's nine I put my hand in a deep fat fryer I wanted to make myself feel something เออใช่เลยเนี่ยใช่ไหมบรรยากาศเนี่ยผมบอกแล้วผมแฟนพันธุ์แท้หนังครับผมมันสวยตรงไหนรู้ไหมเอ็มมันสวยตรงมันไม่มีเสาไฟฟ้าเว้ยสายไฟใช่ไหมเออแล้วก็เสาไฟฟ้าด้วยมันมีแต่เสาไฟแต่ไม่ใช่เสาไฟฟ้าคือไฟฟ้าก็ลงดินหมดเลยเออมันสวยตรงนี้แหละสายอินเทอร์เน็ตสายทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ใต้ดินหมดเลยสมัยพี่มาเด็กๆอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมาทำอะไรมาเรียนที่ฮอกวอตส์ฮอกวอตส์ไหนขอสักหนึ่งคาถาดิเลไปเดียงไปเดียวโดซ่าโอ้โหทะเลโอมจะเป่าหน้าทองไปหาไปแล้วโอมจะเป่าคาถามหาละรวย
ตกกระป๋องอ่ะแก่เลยโอเคตอนนี้เรากำลังนั่งรถไปดูบอลกันนะครับผมก็อยากดูคลิปบอลนะครับก็ไปดูได้ที่ช่องเน็ตนะครับเพราะว่าช่องเราจะไม่ถ่ายเราจะตั้งใจดูอย่างเดียวใช่ครับผมเขาถ่ายทำแล็บอยู่แล้วไอ้เดียวไปต่อนึกพูดกับมันไปต่อนึกพูดด้วยเหรอไปต่อนี่แกโกโปแกโกโปแล้วก็อยู่กับแกอะไรทำไมเดี๋ยวอะไรไปไหนใช่เราไปไหนก็รอหน้าสนามสิรอเน็ตไหมรอหน้าสนามเขามาถึงก่อนเราไม่ใช่เหรอนี่ฝั่งนู้นเขามาถึงไงดูจากการขับเมื่อกี้เราแน่สิก่อนนี่เรามาถึงอังกฤษแล้วไม่น่าเชื่อจากประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเราอยู่ราชมังแล้วผมพูดกับเอ็มว่าใครจะไม่รู้ว่าอาจจะมาดูบอลพรีเมียร์ลีกที่อังกฤษบอกเลยถ้าไม่ได้มีโอกาสมาวันนี้ก็เดี๋ยวมาวันพรุ่งนี้ไอ้ชิผมฝันมาแต่เด็กแบบอยากมามากๆขอบคุณมากมันจะถูกไปเสียบมันจะถูกไปเสียบImprove my game with many different players and very good players. But I'm here. I'm really, really happy here. I feel always feel better when I. ตอนนี้พักครึ่งนะนำ 2-0 โคตรมันเลยบรรยากาศโคตรดีโอเคครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่เรามาดูบอลนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับจะพาไปเที่ยวใหม่นะครับกับโซเชียลวอทอย่างวันนี้ขอบคุณดาฟ้าด้วยนะครับไป